ชั่วโมงนี้กระแสลูกดาราดังๆในบ้านเรามาแรงซะจริงๆเพราะนอกจากจะมีความสวยหล่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังมีโปรไฟล์ที่ดีอีกต่างหากบางคนเป็นนักเรียนนอกบางคนมีผลงานในวงการบันเทิงและมีแฟนๆที่ชื่นชอบมากมายบางคนยังมีตำแหน่งการันตีความสวยอีกด้วยเรียกได้ว่าหล่อสวยครบเครื่องกันเลยทีเดียววันนี้วาวดูนีซีจะพาเพื่อนๆไปส่องสิบลูกดาราที่โตเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยกันดูว่าพวกเขาเหล่านั้นจะปังกันขนาดไหนคนแรกเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์เริ่มกันที่นักร้องหนุ่มวัยใสเจ้านายจินเจตลูกชายคนโตของนักร้องหนุ่มเจเจตลินและปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่โด่งดังจากเพลงคนละชั้นจากค่ายเจมีดีและผลงานล่าสุดเพลงแอบบอกรักส่วนโปรไฟล์ก็ดีไม่แพ้หน้าตาเพราะนอกจากจะเป็นนักเรียนชั้นม.5ในโรงเรียนมิลฟิลด์แห่งประเทศอังกฤษแล้วยังเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนอีกด้วยแถมยังมีความคล้ายคลึงของพ่อเจที่ชอบเล่นเจ็ตสกีเหมือนกันอีกต่างหากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องเจ้านายถึงกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นไปอย่างรวดเร็วคนที่2นายณภัทรเสียงสมบูรณ์กลายเป็นนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆไปแล้วสำหรับนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวฝีมือดีหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์เรื่องความฮอตต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะคว้างานพรีเซนเตอร์โฆษณาไปแล้วนับ10แบรนด์และหากใครอยากจะชมผลงานการแสดงอีกไม่นานเกินรอเพราะหนุ่มคนนี้กำลังจะมีผลงานกับทางช่อง3และถึงแม้จะงานหนักหนุ่มคนนี้ก็ไม่ทิ้งการเรียนด้านคอมมูนิเคชันดีไซน์ชั้นปีที่4วิทยาลัยนานาชาติมหาลัยมหิดลอีกด้วยคนที่3พีคกองทัพยุทธพิชัยอีกหนึ่งหนุ่มหล่อมาแรงในเวลานี้ต้องมีชื่อของพีคกองทัพยุทธพิชัยหรือที่หลายคนเรียกกันว่ากองทัพพีคลูกชายสุดหล่อวัยเพียง16ปีของนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชัยต้องบอกเลยว่าปังจริงๆเพราะนอกจากจะมีความหล่อสไตล์โอป้าแล้วโปรไฟล์ยังเลิศอีกต่างหากเพราะศึกษาทางด้านดนตรีอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเพิ่งบินกลับมาเมืองไทยเพื่อสานต่อความฝันที่ชื่นชอบทางด้านดนตรีแถมแว่วๆมาว่าบรรดาผู้จัดละครโทรหาพ่อปราบพ่ออยากจองตัวลูกชายมาเล่นละครกันสายแทบไม่แต่พ่อปราบขอเบรกไว้ก่อนเพื่อให้ลูกชายนั้นเป็นคนตัดสินใจเองคนที่4กายนวพลลำพูนหล่อหน้าตาดีไม่แพ้พ่อและแม่อีกคนที่ต้องยกให้กายนวพลลำพูนลูกชายคนเดียวของอดีตคู่รักหนุ่ยอัมพลลำพูนและมาช่าวัฒนพาณิชย์เชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ว่าเจ้าตัวเคยมีผลงานถ่ายแบบโฆษณามิวสิกวิดีโอภาพยนตร์และละครมาแล้วแต่ปัจจุบันแม้จะไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงให้เห็นสักเท่าไหร่แต่คุณแม่ช่าก็อัปเดตภาพหล่อๆของลูกชายให้เห็นอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะภาพน้องกายถ่ายแบบกับคุณแม่มาช่าและบรรดาสาวๆจากเวที The Face Thailand ซีซั่น3ต้องบอกเลยว่าหล่อกระชากใจมากจริงๆคนที่5เอ็มสันเพชรคุณากรหนึ่งหนุ่มน้อยวัยใสที่เป็นที่น่าจับตามองในโซเชียลอีกคนหนึ่งเอ็มสันเพชรลูกชายวัย17ปีของพิธีกรหนุ่มตีฝีมือดีดูสัญญาคุณากรที่หล่อไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนเจ้าตัวอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าวงการบันเทิงสักเท่าไหร่เพราะล่าสุดพ่อดูให้ลูกชายตัวเองฝึกงานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อฝึกความอดทนตลอดจนให้รู้จักกับชีวิตคนทำงานและรู้ว่ากว่าจะหาเงินมาเลี้ยงตัวเองเป็นอย่างไรทำให้เกิดกระแสชื่นชมพ่อดูและน้องเอ็มมากมายเลยทีเดียวคนที่6ปันปันเต็มฟ้ากฤษณายุทธมาที่สาวๆกันบ้างเริ่มที่นักร้องนักแสดงและนางแบบสาวปันปันเต็มฟ้าลูกสาวสุดรักสุดหวงของแหวนทิติมาสุดสุนทรนักร้องสาวผู้ล่วงลับที่นอกจากจะสวยในระดับนางเอกแล้วปันปันยังมีผลงานละครหลายเรื่องรวมทั้งภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอโฆษณาและงานเพลง
นอกจากนี้ปันยังเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกไทยและเพิ่งจบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติและคว้าเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองอีกด้วยสมเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของแม่แหวนที่คอยผลักดันและสนับสนุนลูกสาวมาตลอดชีวิตจริงๆคนที่7เพลงชนธิดาอัศวเหมอีกหนึ่งสาวสวยของวงการบันเทิงที่สวยไม่แพ้คุณแม่ต้องยกให้เพลงชนธิดาลูกสาวสุดรักของตู่นันทิดาแก้วบัวสายส่วนความสามารถของเธอคนนี้ก็เก่งไม่เบานอกจากจะเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วเธอยังมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งภาพยนตร์ละครเวทีและร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยสวยและเก่งขนาดนี้พ่อเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมถึงห่วงลูกสาวหนักมากขนาดนี้คนที่8นนนี่นนลนีโอแกนสวยไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวสำหรับนนนี่นนลนีโอแกนลูกสาวคนสวยของอดีตนางเอกสาวแอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ส่วนโปรไฟล์น้องนนนี่ก็เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวเพราะเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีสาขา International Business จาก University of Westminster จากประเทศอังกฤษแม้ที่ผ่านมาจะเคยเจอข่าวเฉาบ้างแต่แม่แอนก็ออกโรงปกป้องลูกสาวเต็มที่ส่วนโอกาสที่จะเห็นเจ้าตัวโลดแล่นในวงการบันเทิงก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปคนที่9เจด้าจิดารินณลำเลียงอีกหนึ่งทายาทดาราที่สวยไม่แพ้พ่อแม่ต้องนึกถึงเจด้าจิดารินลูกสาวสุดรักของจีน่าจิดาภาณลำเลียงและเป็นลูกสาวคนโตของเจเจตรินวัฒนศิลป์ซึ่งตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วส่วนผลงานในวงการบันเทิงก็มีทั้งงานถ่ายแบบงานพรีเซนเตอร์โฆษณาในเมืองไทยรวมถึงงานถ่ายแบบที่อเมริกาแถมเรื่องเรียนเรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีสุดๆเพราะเจด้าสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย UCLA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป10ของสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้พ่อเจและแม่จีน่าคงปลื้มสุดๆไปเลยคนที่10เบลเลลานีทศพรปิดท้ายที่เบลเลลานีลูกสาวคนสวยของนักแสดงสาวรุ่นใหญ่แก้วอภิรดีภวภูตานนท์และออสโอภาสทศพรที่มีตำแหน่งมิสแกรนด์สระบุรี2017การันตีความสวยแม้ในเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2017เธอจะไม่ได้ครอบครองตำแหน่งก็ตามแต่บอกเลยว่าความสวยของน้องเบลก็ไม่แพ้ใครส่วนเรื่องการเรียนตอนนี้เธอศึกษาอยู่ที่คณะบริหารการจัดการโรงแรมสาขาจัดการโรงแรมที่ Wortel International Collegeและวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาร่วม2สถาบันแถมยังมีความสามารถจนได้เป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตทีมชาติไทยอีกด้วยและทั้ง10คนนี้ก็คือเหล่าลูกๆของดาราที่เฉิดฉายในยุคสมัยนี้ได้อย่างไม่แพ้พ่อและแม่ของเขาเลยคนหล่อก็หล่อไม่บรรยาบรรยังคนสวยก็สวยหรูดูดีไปซะทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตนั้นพวกเขาจะโด่งดังมากแค่ไหนในวงการบันเทิงอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าดาราหน้าใหม่ที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับพวกเราในยุคนี้แล้วเพื่อนๆก็บอกเราหน่อยว่าทั้ง10คนนี้เพื่อนๆชอบคนไหนมากที่สุดและชอบพวกเขาที่ตรงไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวาวดูนีซีไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ชมคอนเทนต์และคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อนและสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ